ฝันดีฝันเด่นรู้ตัวดังมากเห็นเงินเช็คยถากรรม8นรกน้อยใจว่าไม่เหมาะโบสุนิตาขนลุกคำว่ารักฝันดีฝันเด่นรู้ตัวเองดังมากตอนเห็นเงินในเช็ครับยถารรมฉายาเผยที่มา8นรกน้อยใจเมาไม่เหมาะสมโบสุนิตาสักนิดในยุค 90s เป็นยุคที่ดารามักจะมีความสามารถหลายด้านเช่นการร้องเพลงหรือการแสดงและหนึ่งในดารามากความสามารถในยุคนั้นก็มีไอดอลฝาแฝดจากค่ายคีตาเรคคอร์ดอย่างฝันดีฝันเด่นจัญญาธนากรที่ยืนหยัดในวงการบันเทิงมายาวนานและในตอนแรกสองพี่น้องนั้นแจ้งเกิดในฐานะนักร้องซึ่งทั้งคู่ได้มีผลงานเพลงกับอัลบั้มออกฤทธิ์ที่มีทั้งเพลงฮิตอย่างหมื่นคำลาและแกล้งโง่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากและยังมีเพลงเร็วอย่างหัวไม่เหน่งด้วยโดยทั้งสองเป็นฝาแฝดที่มีการแต่งตัวอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งใหญ่หรือฝันดีจะมีทรงผมแสกข้างส่วนเล็กหรือฝันเด่นจะมีผมทรงแสกกลางที่เป็นแฟชั่นในยุคนั้นและนักข่าวจะตั้งฉายาพวกเขาว่าแฝดนรกเพราะมีบุคลิกและวีรกรรมแสบๆเป็นจุดเด่นของพวกเขาเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561ฝันดีฝันเด่นจัญญาธนากรได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกเริ่มจากฉายาแฝดนรกได้มาจากความโซนและความขี้แกล้งของทั้งคู่และคนอื่นอาจจะวัดความดังจากเสียงกรี๊ดแต่ในยุคตลับเทปแต่ฝันดีฝันเด่นบอกว่ากว่าจะรู้ตัวเองดังมากก็ตอนเห็นจำนวนเงินในเช็คเงินเยอะมากคือดังมากส่วนใครคิดถึงวันวานยุค 80-90S ห้ามพลาด The Time Machine Concert คอนเสิร์ตที่รวมตัวแดดตัวมัมแห่งยุคไว้มากมายมานั่ง Time Machine กลับไปยุคที่สวยงามที่สุดของวงการเพลงไทยพร้อมกันวันที่ 1-2 กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดเรื่องราวหัวใจเป็นหนุ่มยุค 90S จะจีบสาวทีไม่ง่ายต้องใช้ตำรา Yellow Pagesเพราะจากคาแรคเตอร์ที่สั่งสมมาทำให้เจอชาวบ้านเมาว่าเล็กฝันเด่นไม่เหมาะสมกับโบสุนิตาสักนิดบางครั้งก็น้อยใจจนด้อยค่าความรักตัวเองและผู้ชายอาจจะคิดว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดและชอบพูดประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักแต่บางครั้งผู้หญิงแค่อยากได้ยินคำว่ารักบ้างเท่านั้นเองพร้อมเปิดเคล็ดลับการครองรักกันให้ยืนยาวแบบฉบับใหญ่ฝันดีนั่นก็คือการเข้าใจและพูดคุยกันการเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันถามเมื่อก่อนทำไมเราทั้งคู่ถึงได้ฉายาแฝดนรกฝันเด่นเจอพี่บุ๋มมอดดี้ใส่กางเกงขาสั้นเขาเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยความสนของเราก็ปีนขึ้นไปแต่ไม่ได้ดูแบบจริงจังนะแบบจะเอ๋ทำไรอยู่แกล้งแกล้งเขาพี่เขาไม่ด่าหรอกพูดง่ายๆสุภาพเลยเอยอหัวเราะถามแล้วตอนเด็กก็คือคิดเลขเร็วมากเล่นไพ่กับแม่ปทุมเลยฝันดีเล่นในที่นี้ไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะฝันเด่นใหญ่ไม่ติดเล่นนะอีก5นาทีจะขึ้นคอนเสิร์ตเขาประกาศเรียกชื่อเราแล้วยังจั่วไพ่ฝันดี5 4 3ป๊อกแล้วขึ้นคอนเสิร์ตเลยหัวเราะถามมารู้ตัวว่าดังมากตอนไหนฝันเด่นคือของพวกผมเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เพราะว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่การสื่อสารค่อนข้างยากเป็นทางเดียวที่จะรู้ก็ต่อเมื่อเวลาที่เราไปคอนเสิร์ตแค่นั้นเองและจะมารู้อีกครั้งคือตอนรับเช็คมันเยอะมากเลยมันเยอะมากจน
เมื่อก่อนเป็นตลับตลับละ2คน1บาทแบ่งคนละ50สตางค์จนพอมันดังมากเขาก็เพิ่มให้เป็นคนละบาทแล้วก็คนละบาท52บาท3บาท4บาท5บาทจนมีซีดีเพิ่มเป็น5บาทมหาศาลเลยครับพูดแล้วผมรวยมากเลยตอนนั้นไงพี่อ้อยสัมภาษณ์ศิลปินมาไม่เคยมีใครพูดแบบนี้เลยนะคะเช่นเห็นว่าตัวเองดังตอนไหนเขาจะตอบว่าตอนที่มีคนมากรี๊ดแต่ฝันดีฝันเด่นตอบว่าตอนรับเช็คถามแต่ล่าสุดเห็นว่าจะชวนแฟนเพลงมานั่งทำแมชชีนย้อนไปยุค 80-90 ฝันดี The Time Machine Concert จัดวันที่ 1-2 กรกฎาคมที่สยามพารากอนรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าจะมีเหล่าบรรดาศิลปินถึง31ชีวิตใครที่เกิดในยุคนั้น 80-90 จะเป็นการรวมค่ายต่างๆที่อยู่ในยุคนั้นมาเจอกันค่ายรถไฟดนตรีสาวสาวสาวประวิตรฟรีเบิร์ดเอ๋พันนิดาค่ายนิธิทัศน์โปรโมชั่นตู้ดิเรกติ๊กชิโร่แซมยุรนันอลิศคริสตันค่ายครีเอเทียอาร์ติสปั่นไพบูลย์เกียรติวุ้ยรวิวันอ้อยกระท้อนค่ายแกรมมี่นกแกลชรัตเฟื่องอารมณ์กบทรงสิทธิ์ดาอินคาค่ายคีตาฝันดีฝันเด่นฮันนี่พัดสอนบุ๋งตรีรักทีสเกิร์ตเอชุติมายุ้ยปัทมวันและละค่ายโอ My God ปูอัญชลีพวกเราอยากเจอทุกคนนะครับถามแล้วการจีบสาวในยุคของทั้งคู่ฝันเด่นในอดีตไม่เหมือนปัจจุบันในการที่สมมุติเจอที่ช็อตปุ๊บแล้วสเปคมันไม่ได้ง่ายๆนะครับพอเราเจอแล้วเอาไลน์มาสมมุติผมได้เบอร์บ้านที่นะครับต้องไปหาฝันดีสมัยนี้ค้นหาใน Google ขึ้นเลยของผมถ้าอยู่ในสมัยนั้นผมก็คือสุดยอดเหมือนกัน Yellow Pages สมุดหน้าเหลืองพอเราได้เบอร์บ้านเราก็ไปหาใน Yellow Pages นั่งเปิดเบอร์โทรศัพท์คนที่เราชอบชื่อสมมุติธนวรรณนามสกุลนี้แล้วนามสกุลจะต้องไล่อย่างไรไล่ชื่อไม่เจอต้องมาไล่นามสกุลอย่างไรจนเจอที่อยู่ซึ่งนั้นเป็นความรักครั้งแรกถามพูดถึงความรักกันบ้างชาวบ้าน1 2 3พูดคุยกันว่าเล็กไม่เห็นเหมาะกับสมกับโบสุนิตาเลยจนเราน้อยใจจริงไหมฝันเด่นมันก็เป็นไปตามยถากรรมที่เราสร้างคาแรคเตอร์ไว้เพราะมันเป็นกรรมเก่าสมชื่อแฝดนรกเพราะทุกคนคิดโบเอาจริงเหรอทุกคนก็คิดอย่างนี้หมดเราก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรนะแต่ก็คือว่าไม่เป็นไรมันไม่ได้เป็นการพิสูจน์ทราบด้วยนะว่าเราจะเอาชนะคำพูดเหล่านั้นถามแต่เราก็น้อยใจจนขนาดพูดว่าคบกับคนอื่นเราอาจจะมีค่ามากกว่านี้ฝันเด่นหรือว่าจริงๆเราจะไปหาจุดอื่นที่มันดีกว่านี้พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บแล้วเขาเป็นใครเขาพูดเสร็จแล้วเขาก็ไปเขาเดินมาเจอแล้วเขาก็ไปเพราะฉะนั้นคนที่รู้ดีที่สุดคนที่จะได้รับความรู้จักได้ดีที่สุดคือคนที่อยู่กับเราตรงนี้คือจุดที่ทำให้เราเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆฝันดีอย่างแฟนผมตอนแรกจะถามคำถามเธอรักฉันมากขนาดไหนมันเป็นคำถามที่เรางงในความเป็นผู้ชายนี่ต้องแสดงออกอย่างไรแล้วจะต้องตอบอย่างไรใหญ่เลยตอบแบบว่าฉันจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันข้างหน้าฉันไม่รู้ว่าความรักของฉันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแต่ถ้าวันนี้ฉันยังมีลมหายใจและวันนี้ที่ฉันยังอยู่ถ้าฉันยังอยู่ข้างเธอก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันถามผู้หญิงบางคนแค่อยากได้ยินคำว่ารักจบแล้วนะฝันดีผมจะรู้สึกขนลุกฝันเด่นตั้งแต่โตมายังไม่เคยเห็นพ่อกับแม่บอกรักกันไงไม่เคยได้ยินเลยสักครั้งเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเขินสำหรับเราเรียนรู้มาว่าการแสดงออกความรักคือการดูแลในรูปแบบที่หลากหลายแต่เราก็จะทำให้มันดีที่สุดถามคนคู่หนึ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้กี่ปีเอ่ยฝันดี
30ปีครับอย่างแรกคือพื้นฐานอะไรรู้ไหมครับพ่อแม่ของเราอยู่กันเป็นคู่มาตลอดแล้วเราเห็นในการทะเลาะสุดท้ายก็นั่งทานข้าวด้วยกันอันนี้คือพื้นฐานเลยและต่อมาคือการเข้าใจและการพูดคุยกันมากขึ้นเคมีคือส่วนหนึ่งความตรงกันคือส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่มันจะต้องนำพาให้ไปสู่จุดหมายได้นั่นก็คือการเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันกราฟที่มันตกเพราะการอยู่นานจนเฉยชาการเย็นชากับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนย่อมมีจุดของเขาในสิ่งที่เขาทำจะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยเรามองมุมเดียวเพื่อเอาตัวเองเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเกินไปไหมแล้วถ้าเราคิดว่าเราอยากเห็นแก่ตัวเราต้องไม่มีใครติดตามเรื่องราวของนักร้องดังแห่งยุค 90s ฝันดีฝันเด่นจรรยาธนากรได้ในรายการคลับ Friday Show วันเสาร์ที่วันที่10มิถุนายนเวลา 11 นาฬิกาทางช่องวัน 31